เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่กับเตอร์กี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาทําการเติมข้อความหรือบทความนะครับลงบนไฟล์ PDF ของเรานะครับซึ่งขั้นตอนและวิธีทํานั้นนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆก็ดูคลิปนี้อาจจะนําไปทําได้เลยนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมไฟล์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นไฟล์ PDF นะครับซึ่งในไฟล์ PDF นั้นนะครับก็เขามีข้อดีอยู่ที่ว่ามันจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใดๆได้นะครับในที่นี้นะครับเราจะทำการเติมข้อมูลลงบนไฟล์ PDF กันนะครับโปรแกรมที่เราจะใช้ในการเติมข้อมูลหรือบทความนะครับลงบนไฟล์ PDF นะครับก็จะเป็นโปรแกรมนะครับของ Adobe Acrobat Pro นะครับเพื่อนๆก็สามารถหาดาวน์โหลดมาได้นะครับผมเมื่อเราเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเราเลือกที่ Edit PDF นะครับแล้วก็เลือกที่ไฟล์ได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดมาในครั้งแรกนะครับในตัวโปรแกรมนะครับเขาจะเลือกในส่วนของ Edit Text and Image นะครับมันจะเป็นออโต้แบบนี้นะครับเมื่อเราพิมพ์ข้อความลงไปนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับในส่วนของข้อความนั้นจะขยายออกไปเรื่อยๆนะครับมันจะทำให้ฟอร์มหรือบทความของเรานั้นเปลี่ยนไปได้นะครับผมให้เรานั้นนะครับเลือกที่ Add Text แทนนะครับเมื่อเราเลือกที่ Add Text ได้แล้วนะครับเราก็นำ Add Text ตรงนี้นะครับมาวางในส่วนที่เราต้องการจะพิมพ์ข้อความนะครับเมื่อเราวางไปแล้วนะครับเราก็ทำการพิมพ์ข้อความได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเมื่อเราพิมพ์ไปแล้วนะครับในข้อความนี้นั้นนะครับมันสามารถปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับเพื่อนๆสังเกตที่เมาส์ผมนะครับโดยขยับให้ขึ้นลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะครับแล้วเราก็ทำการกดขยับไปนะครับต่อมานะครับในตัวนี้นะครับมันสามารถทำการแก้ไขฟอนต์ได้ด้วยนะครับในการที่เราจะทำการแก้ไขฟอนต์นะครับให้เราทำการคุมดำข้อความนะครับเมื่อเราคุมดำไปแล้วนะครับเราก็เลือกทำการแก้ไขลักษณะข้อความนะครับได้ตามที่เราชอบได้เลยนะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูลักษณะของตัวอักษรนะครับเราต้องการจะตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหนหรือจะเปลี่ยนสีนะครับข้างๆเราก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมได้ทำการกำหนดขนาดของข้อความหรือบทความเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการขยับเลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงนะครับให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราก็นำเคอร์เซอร์เมาส์นะครับไปชี้อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกกำหนดรูปแบบข้อความก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ทำการพิมพ์นะครับหรือว่าเพื่อนๆพิมพ์เสร็จแล้วนะครับจะคุมดำก็ได้ในการพิมพ์นี้นะครับก็จะคล้ายๆกับโปรแกรม Word เลยนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขไปนะครับเมื่อเราพิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็สามารถทำการเพิ่มไฟล์ที่เป็นรูปภาพนะครับมายังไฟล์ PDF นี้ได้เช่นกันนะครับผมโดยแล้วนะครับกดที่ Add Image นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกไฟล์รูปภาพของเรานั้นนะครับมายัง PDF ได้เลยนะครับเราก็วางไฟล์ไปนะครับเมื่อเราวางได้ตำแหน่งแล้วนะครับเราก็ทำการขยับขยายหรือทำการย่อขยายไฟล์นะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะขยับเลขใหญ่หรือว่าจะขึ้นลงนะครับตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเซฟไฟล์หรือว่าจะทำการพริ้นท์ไฟล์ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเรามาดูขั้นตอนการเซฟกันนะครับให้เลือกไปที่ไฟล์นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเซฟแอดนะครับเพื่อนๆอย่ากดเซฟลงไฟล์เดิมนะครับมันจะทำให้ไฟล์ที่เป็นต้นฉบับนั้นนะครับจะหายไปได้นะครับให้เรานั้นนะครับทำการตั้งชื่อไฟล์ใหม่นะครับหรือว่าจะเติมบทความลงไปสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเซฟไปนะครับในหน้านี้นะครับเราจะเพิ่งปิดไปนะครับให้เราไปทำการทดสอบไฟล์ดูก่อนนะครับอย่างเช่นที่ไฟล์นี้นะครับเราได้ทำการเซฟไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นไฟล์ที่เราได้ทำการแก้ไขไปแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็อีกอย่างนะครับสมมติว่าไฟล์นี้นะครับยังไม่เป็นที่ต้องการของเพื่อนๆนะครับเรานั้นเราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องเปิดไฟล์ที่เป็นต้นฉบับนะครับให้ขึ้นมาทำการแก้ไขใหม่นะครับอย่างเช่นไฟล์นี้นะครับเพื่อนๆได้ทำการเซฟไปแล้วนะครับมันจะทำการแก้ไขไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับเมื่อเรากด Add Text ไปใหม่นะครับ
สังเกตนะครับในตัวข้อความมันจะเลือกกดเคอร์เซอร์คลิกในตัวข้อความไม่ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องไปเปิดไฟล์ต้นฉบับขึ้นมาใหม่และทำการพิมพ์ใหม่หมดเลยนะครับผมหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดถูกใจไว้ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ